จากกรณีประเด็นร้อนที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมากหลังจากคิวเทออปป้าหรือซิมคิวเทยูทูบเบอร์เกาหลีใต้สายฮาชื่อดังในไทยที่มียอดติดตามแล้วกว่า 7.6 ล้านคนได้ลงคลิปเปิดใจว่าถูกทีมงานซึ่งเป็นคนที่ตนเองให้โอกาสมาทำงานด้วยพร้อมกับระบุว่าได้ให้เงินเดือนค่อนข้างสูงหลังจากหายหน้าหายตาไม่ได้ลงคลิปใหม่ระยะหนึ่งตนได้เจอเรื่องที่ทำให้เสียใจอย่างมากเมื่อทีมงานในบริษัทรวมกันหักหลังนินทาว่าร้ายหนึ่งในนั้นเป็นโจรขโมยของแบรนด์เนมและของมีค่าต่างๆภายในบ้านออกไปขายมานานกว่า3ปีรวมมูลค่ากว่าหลายแสนบาทโดยคิวเทได้ออกมาเผยผ่าน Facebook ของตนว่าตอนที่คิวเทเข้ามาในออฟฟิศมีทีมงานนั่งล้อมวงกัน4คนทั้งหมดเป็นทีมงานหลักตอนแรกคิวเทนึกว่าแกล้งก็เลยหน้านิ่งใส่แต่กลายเป็นว่าทีมงานบอกว่าจะลาออกซึ่งคิวเทก็ยังคิดว่าถ่ายคลิปแกล้งอยู่แต่กลายเป็นว่าทั้งหมดรุมด่าคิวเทเริ่มที่เลขาที่พูดว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มอยากได้วันลาเยอะขึ้นถ้าไม่ได้จะลาออกเพราะทำงานเหนื่อยบางคนก็บอกว่าไม่สนุกและจะขอลาออกตอนนั้นคิวเททำอะไรไม่ได้พูดได้แค่คำว่าขอโทษตอนนั้นคิวเทนัดพ่อแม่ไว้แต่จำเป็นต้องยกเลิกพ่อแม่เพื่อมาเคลียร์ใจกับลูกน้องคิวเทบอกว่าพอคนหนึ่งพูดอีกคนก็ตามจนคิวเทก็รู้สึกว่าตัวเองผิดจริงๆก็ไหว้ขอโทษเป็นร้อยครั้งและร้องไห้ด้วยจากนั้นคิวเทจึงไปหาพ่อแม่แต่ต้องรีบไปเพราะกินข้าวไม่ลงอีกทั้งคิวเทเพิ่งเลิกกับแฟนมา3วันแล้วมาเจอลูกน้องทำแบบนี้อีกคิวเทบอกว่าตนรักทีมงานมากและมองว่าทุกคนคือเพื่อนพี่น้องแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันปลอมตนชมทีมงานทุกคนและบอกว่าทีมงานเก่งที่สุดเอาไปบอกยูทูบเบอร์ด้วยถ้าไม่เชื่อก็ไปถามยูทูบเบอร์คนอื่นได้เลยต่อมาอดีตทีมงานของคิวเทโอป้านางสาวชารินีเสวตไพบูลย์หรือน้ำหวานและนายศาสตราวุฒิจันตรงหรือใจแอ้นเดินทางเข้าพบนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความเพื่อขอคำปรึกษาและให้ทนายไพศาลเป็นตัวกลางในการพูดคุยเจรจากับคิวเทหลังกระแสดราม่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยหลังคลิปของคิวเทลงใน YouTube โดยเข้าไปปรึกษาและเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทนายไพศาลฟังเกือบ2ชั่วโมงก่อนที่ทนายไพศาลจะพาทั้งคู่มาเปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าโดยทนายไพศาลเผยว่าทั้งคู่มีอาการเสียใจพูดไปร้องไห้ไปส่วนตัวเชื่อว่าทั้งหมดอยู่กันแบบครอบครัวรักกันมากแต่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจนไม่คุยกันก่อนจะออกมาแบบคาใจทั้งสองฝ่ายโดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเหมือนพ่อมีลูก4คนซึ่งมีเรื่องที่ทำให้ทั้ง4คนน้อยใจพ่อตัดสินใจออกจากบ้านกันส่วนประเด็นในโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นกันเกินจากความเป็นจริงซึ่งอยากหาโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายปรับความเข้าใจกันส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการพูดคุยกันจะทำให้กลับมารักกันมากกว่าเดิมเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลขณะที่ทนายไพศาลเผยว่าทั้ง2เดินทางเข้าพบพร้อมหอบหลักฐานมาปรึกษาซึ่งตนเองก็ยังเอกสารไม่ครบถ้วนแต่หากพบว่าทั้ง2คนมีการกระทำที่ไปพูดโดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียหายจากการไปพูดคุยต่อหน้าบุคคลที่3ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทส่วนประเด็นความลับอื่นๆตนยังไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามผิดถูกก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งคนในทีมที่ขโมยของก็ต้องถูกดำเนินคดีจากการสอบถามข้อเท็จจริงกับทั้ง2คนทำให้ทราบว่าทั้งคู่อยากได้พื้นที่สำหรับการพูดคุยหารือเคลียร์ใจกับคิวเทตนได้มองเห็นถึงแววตาที่ยังมีความรักต่อกันเสมือนพ่อลูกส่วนสาเหตุที่ลาออกไปเป็นเพราะทีมงานเหนื่อยอยากขึ้นเงินเดือนแต่ไม่ได้เงินขึ้นตามความต้องการจึงเกิดความน้อยใจเลยตัดสินใจลาออกด้วยความเป็นเด็กคิดน้อยมีวุฒิภาวะน้อยคิดว่าคิวเทจะกลับมาง้ออยากให้คิวเทเห็นคุณค่าแต่ในทางกลับกันหากมองในมุมมองของคิวเทตนเองก็เข้าใจว่าต้องโกรธส่วนประเด็นการเคลียร์ใจหรือพูดคุยกันนั้นทั้ง2คนปัจจุบันยังคงว่างงานอยู่อยากกลับเข้าไปร่วมงานต่อส่วนทนายไพศาลยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือกับคิวเทยังไม่ได้มีการประสานเราก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะตนเองได้พูดผ่านสื่อเราก็ต้องให้เกียรติเขาขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการตัดสินใจของคิวเทตนเองไม่สามารถบอกหรือชี้นำอะไรได้ส่วนตัวเห็นใจทุกฝ่ายอยากให้กำลังใจทุกฝ่ายขอให้คิวเทเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปข้างหน้าที่ผ่านมาถือว่าทำดีที่สุดแล้วส่วนทีมงานอยากให้ทำอะไรควรคิดให้เยอะกว่าเดิมคิดถึงวันแรกที่เดินมาเจอกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันการกระทำดังกล่าวนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับเด็กต้องคิดหน้าคิดหลังหากมีโอกาสก็อยากให้ปรับหันหน้าเข้าหากันก็เหมือนประมาณว่าผสมโรงอ่ะ2 คนใช่ไหมอีกคนนึงไม่รู้อีกคนนึงเขาออกไปนานแล้วนี่เขาไปทำอะไรของเขาแล้ว
แต่ไอคนเนี้ยเหมือนผสมโรงอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าหาเรื่องคือไปพร้อมกันคือสร้างเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนว่าไอคนที่ขโมยของนี่ไม่ได้กล่าวหาเขานะฟังจากข่าวนะก็คือเหมือนว่าขโมยของไอสองคนนี้น้อยใจดีเราไปพร้อมกันไอสองคนนี้ไปเหมือนให้พ่อแบบรู้สึกว่าเรียกหนูกลับมาให้แบบหนูมีค่านะสรุปพ่อโกรธเรื่องเป็นแบบเนี้ยฝากไปบอกโอป้าคิวเทนะทนายเข้าใจโอป้ามากเป็นทนายก็น้อยใจก็โกรธเพราะเราคิดว่าเป็นครอบครัวแต่เหนืออื่นใดไหนทีมงานเนี่ยมันเด็กคือความเข้าใจมันคิดว่ามันออกมาแล้วเนี่ยมันเข้าใจว่าพ่อต้องเห็นความสำคัญมันคิดน้อยถ้าเป็นคิวเทผมก็โกรธแต่เหนืออื่นใดพอเรามานั่งคุยเขารักกันเขารักกันในทางนี้ก็เพราะดูเดี๋ยวตอนนี้สองคนนี้ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนะเขาก็อยากกลับมาทำมาแหละแต่อันนี้ต้องให้เป็นวิจารณญาณเขานะเขาจะรับหรือไม่รับจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือจะคุยกันได้ไม่ได้ให้เป็นเรื่องของคิวเทเป็นเรื่องของพวกเขาเราไม่สามารถไปบอกไปชี้นำอะไรเขาได้แต่เหนืออื่นใดเนี่ยเราตกใจเพราะเราตามเขาอยู่แต่เราบอกเลยทนายไพศาลเนี่ยเห็นใจทั้งหมดทุกฝ่ายอันนี้พอเพิ่งรู้นะแต่จริงๆอ่ะถ้าในมุมผมนะส่วนตัวนะผมสงสารคิวเทล่าสุดคิวเทโอป้าโพสต์คลิปในเพจพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ได้รับจากแฟนคลับและทุกคนที่ส่งมาไม่เคยได้รับกำลังใจมากขนาดนี้มาก่อนส่วนกรณีที่มีคนถามว่าพร้อมจะรับทีมงานชุดดังกล่าวกลับมาทำงานหรือไม่คิวเทบอกว่าบอกตรงนี้เลยว่าจะไม่รับกลับผมเสียเวลามามากพอแล้วผมอ่านข่าวทั้งหมดทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มีความจริงใจจริงๆเวลา2เดือนมันก็เป็นเวลาที่นานพอแต่กลับไม่มีใครมาขอโทษผมพูดตรงๆไม่อยากยุ่งเสียเวลามามากแล้วเสียทั้งงานเสียทั้งสภาพจิตใจผมอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีครอบครัวใหม่อยากมีทีมงานใหม่ทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพไม่อยากอยู่กับคนที่มาทำร้ายเราตอนนี้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ทั้งหมดใครสนใจเข้าไปดูได้ในแฟนเพจ QT Oppa ขอคนที่จริงใจมาทำงานกับผม